สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเหมือนที่เพื่อนๆนะคะกำลังเห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่วันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำค่ะในส่วนนี้กันนะคะสำหรับอุปกรณ์ค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะเป็นชุดเก็บขอบค่ะสำหรับทำงานนะคะที่จะต้องใช้นะคะในส่วนของการเก็บฟิล์มเข้าขอบเข้ามุมนะคะอุปกรณ์2ตัวนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ค่ะที่ใช้แบบเดียวกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะคะ Magnet Bros Wrap Stick นะคะจะเป็น Squishy นะคะปลายแหลมค่ะแบบมีแม่เหล็กนะคะนั่นก็คือตัวกล่องสีใสตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะในชุดนี้ค่ะ1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันก่อนเลยนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอุปกรณ์ค่ะด้านในนะคะจะมีอุปกรณ์เป็น3ชิ้นแบบนี้ค่ะตรงกลางนะคะด้านนี้ค่ะจะมีเป็นส่วนของแม่เหล็กนะคะที่จะทำให้ดูดติดกันนะคะเก็บนะคะง่ายค่ะเหมาะกับการใช้งานนะคะที่สามารถพกพาสะดวกค่ะแล้วก็สามารถใช้งานนะคะเก็บนะคะแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะในส่วนของเรื่องความอ่อนของปลายแบบนี้นะคะซึ่ง3ตัวนี้ค่ะจะมีความแข็งนะคะความอ่อนค่ะที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับการยัดมุมต่างๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนอกจากนั้นค่ะตรงส่วนด้านปลายนะคะก็จะมีเป็นช่องแบบนี้ค่ะซึ่งสามารถใช้ดูนะคะในส่วนของความลึกค่ะที่ต้องการยัดนะคะในส่วนของขอบฟิล์มนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่จะใช้งานนะคะส่วนของด้านจับค่ะจะมีเป็นที่กันลื่นนะคะเหมาะสำหรับจับง่ายถนัดมือนะคะสามารถใช้งานเก็บเข้าโค้งนะคะหรือเข้ามุมได้ง่ายค่ะส่วนของด้านนะคะด้านปลายค่ะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะจะอยู่ใน1ชุดค่ะสำหรับ1ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ค่ะในชุดต่อมานะคะจะเป็นไมโครไฟเบอร์สวิตชี่ค่ะหรือว่าอุปกรณ์นะคะที่รีดสติ๊กเกอร์มีด้ามจับยาวนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านปลายค่ะก็จะมีความแข็งนะคะกลางแล้วก็อ่อนนะคะซึ่งเหมาะกับสภาพการใช้งานเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับกล่องนะคะที่เก็บจะเป็นแบบนี้เลยสามารถเลื่อนเปิดนะคะซึ่งสวิตชี่เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด1ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นเหมือนกันค่ะแต่ส่วนของปลาสควิชชี่รุ่นนี้นะคะจะมีผ้าหุ้มแบบนี้ค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันนะคะในส่วนของการเกิดรอยนะคะในระหว่างการยัดค่ะแต่เรื่องของความแตกต่างนะคะที่ปลายก็ยังแตกต่างกันเหมือนเดิมค่ะเรื่องของความอ่อนความแข็งนะคะในการใช้งานซึ่งจะช่วยให้นะคะแต่ละคนเลือกความถนัดนะคะหรือว่าเลือกในส่วนของงานนะคะที่จะใช้ในปลาสควิชชี่ได้เหมือนกันค่ะส่วนของด้ามจับนะคะก็จะเป็นด้ามมนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีด้านปลายนะคะที่ใช้ในส่วนของการงัดได้เช่นกัน1ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆค่ะในส่วนของชุดนะคะทั้ง2ตัวค่ะทั้งตัวแบบที่มีแม่เหล็กนะคะแล้วก็แบบตัวธรรมดาที่เป็นชุดเก็บขอบนะคะว่าเอ๊ะหัวทั้ง3ตัวต่างกันอย่างไรนะคะความแตกต่างและการใช้งานนะคะต้องบอกว่าใกล้เคียงกันแต่ว่านะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วว่าชอบแบบไหนนะคะซึ่งในส่วนของอุปกรณ์นะคะ1ชุดจะได้3ชิ้นแบบนี้ค่ะและแต่ละชุดนะคะจะมีความแตกต่างในส่วนของความแข็งอ่อนนะคะของปลายค่ะเรื่องของด้ามจับนะคะระหว่างสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือมวนแบบนี้รวมถึงด้านปลายค่ะที่เรื่องของความกว้างนะคะหรือว่าการใช้งานนะคะที่แตกต่างกันในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะจะมีแม่เหล็กที่อยู่ตรงกลางนะคะสามารถระหว่างใช้งานเนี่ยสามารถใช้ยึดติดกับรถได้นะคะถ้าเกิดว่า
ต้องการใช้งานนะคะอยู่ตลอดนะคะอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าไม่ต้องการควักเข้าควักออกนะคะก็สามารถใช้ติดกับรถระหว่างทำงานได้เลยนะคะจะไม่ไหลแต่ในส่วนของตัวนี้นะคะจะไม่มีแม่เหล็กค่ะแต่ละคนนะคะสามารถเลือกนะคะอุปกรณ์ในส่วนที่ชื่นชอบนะคะของตัวเองได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามค่ะหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ที่ทาง LINE นะคะหรือว่า Facebook นะคะของทางเราได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ